มาชมข้อมูลครับผมข้อมูลล่าสุดที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะของ Apple มีทั้งหมดอยู่3ตัวได้แก่ทางฝั่งของ MacBook Apple Watch แล้วก็ iPhone 13ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปทั้ง3อุปกรณ์ให้ได้ฟังกันเลยครับตามมาชมกันครับผมสวัสดีครับผมต้อมไม้ม้วนนะครับวันนี้4สิงหาคม2021อีกเดือนเดียวเพียงเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นไปตามกำหนดที่เราคาดการณ์ในเดือนกันยายนที่กำลังจะถึงนี้คงจะมีงานเปิดตัวสินค้าอะไรใหม่ๆของทาง Apple อย่างน้อยสัก1ครั้งนะครับเอาล่ะรอบนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับมารายงานให้ได้ฟังก็คือมีข้อมูลการลงทะเบียนสินค้าของทาง Apple ที่เพิ่งมีรายงานเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะครับในฐานข้อมูล ECC นะครับของทางฝั่งยุโรปมีรายงานว่าพบข้อมูลการลงทะเบียนอุปกรณ์เครื่อง Mac และ Apple Watch โมเดลใหม่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพบข้อมูลการลงทะเบียนของ iPhone 13ไปแล้วนะทั้งหมด7รุ่นซึ่งเราได้นำเสนอข่าวนี้ไปตั้งแต่2เดือนที่ผ่านมานะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลใหม่ล่าสุดกันก่อนละกันนะครับข้อมูลที่พบนะครับผมขอเริ่มในฝั่งของ Apple Watch กันก่อนละกันใน Apple Watch นะครับถ้าเราไล่มานะครับผมในปี2021นี้นะครับรุ่นต่อไปที่คาดว่าจะเปิดตัวก็คงเป็น Apple Watch Series 7นะครับปัจจุบันที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็น Apple Watch Series 6นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อตอนกันยายนของปี2020ที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อมูลที่พบอยู่ในฐานข้อมูลของ ECC นี้นะครับของทางฝั่งของ Apple Watch นะโมเดลที่ถูกลงทะเบียนเอาไว้นะครับได้แก่ A2473 A2474 A2475A2476 A2477 และ A2478 นะครับโดยข้อมูลนะครับระบุว่าอุปกรณ์เหล่านี้ตัวเลขโมเดลเหล่านี้จะมาพร้อมระบบ WatchOS 8นะครับซึ่ง WatchOS 8ณตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันการทดสอบอยู่นะครับที่คนทั่วไปแล้วก็นักพัฒนานั้นสามารถทดสอบได้นะครับผมนั่นหมายความว่านี่แหละถ้าอุปกรณ์นี้ออกมาจริงๆก็คงจะเป็น Apple Watch Series ใหม่ที่กำลังจะออกมานะครับต่อมานะครับในฝั่งของข่าวลือของ Apple Watch Series 7มีการพูดถึงเรื่องของอะไรบ้างนะฮะเท่าที่เราได้รายงานไปนะครับ Apple Watch Series 7มีข่าวลือว่าจะมีการปรับดีไซน์แบบใหม่นะครับให้มีความเป็นเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นเพราะว่านับตั้งแต่ Apple Watch Series 6ลงไปนะครับถึงรุ่นเก่ากว่าดีไซน์จะเป็นแบบโค้งมนนะฮะเท่าที่เราเห็นแบบนี้นะครับแล้วก็หน้าจอของตัวบริเวณกระจกของตัว Apple Watch เนี่ยที่บริเวณขอบๆเขาจะมีการโค้งเข้ามานะครับผมแต่ว่าใน Apple Watch Series 7มีข่าวบอกว่าดีไซน์ตรงเนี้ยจากขอบโค้งจะกลายเป็นขอบเหลี่ยมและบอดี้เหลี่ยมๆที่เราได้เห็นในฝั่งของ iPhone 12นั่นแหละอาจจะมีการนำมาออกแบบให้เป็นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับส่วนของเรื่องกระจกหน้าจอเองจากบริเวณขอบที่มันจะมนๆลงแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นกระจกแบบตัดนะครับนั่นหมายความว่าตัวขอบก็จะเหลี่ยมตัวหน้าจอก็จะแบนราบนะครับผมประมาณนั้นนะฮะนอกจากนี้ในฝั่งของอุปกรณ์ภายในชิปที่ใช้ก็จะเป็นชิปCPU S7 นะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะมีการเพิ่มสีใหม่เข้ามาแล้วก็ปรับปรุงชิป Ultra Wideband ให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับการมาของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าในฝั่งของ Apple Watch Series 7นะครับก็รอติดตามกันดีไซน์ใหม่จะมาไหมสเปคเป็นยังไงแต่ว่าอย่างน้อยคือเราเห็นตัวเลขโมเดลแล้วนะครับที่ลงทะเบียนเอาไว้แน่ๆยังไงซะเดือนหน้าไม่น่าจะพลาดนะครับต่อมาครับในฝั่งของเครื่อง Mac กันบ้างครับมีข้อมูลนะครับที่ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูล ECC ของฝั่งยุโรปเช่นเดียวกันจะมีอยู่2โมเดลครับนั้นได้แก่ A2442 และ2485นะครับทั้ง2โมเดลนี้นะครับคาดว่าจะเป็นฝั่งของ MacBook Pro ขนาด14นิ้วและขนาด16นิ้วนะครับณปัจจุบันนั้น MacBook Pro ที่มีการอัปเกรดล่าสุดนะครับคือ MacBook Pro ขนาด13นิ้วรุ่นชิป CPU M1 ที่ผมถืออยู่ในมือตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยถูกเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนของปี2020ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นหน้าจอใหญ่เป็น MacBook Pro ขนาด16นิ้วตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีการอัปเกรดนะครับเพราะว่าตัวล่าสุดที่ยังวางจำหน่ายอยู่ถูกเปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2019นะครับรอมาค่อนข้างนานเลยยังไม่มีการอัปเกรดดังนั้นข่าวลือล่าสุดที่แจ้งออกมาคือ MacBook ขนาดตัวใหญ่เนี่ยจะมีการปรับปรุงนะครับก็คือมีข่าวลือมา2ขนาด14นิ้วกับ16นิ้วข่าวลือบอกว่าอย่างแรกคือเรื่องของการดีไซน์นะครับจะมีความเป็นเหลี่ยมมากยิ่งขึ้นมีการนำพอร์ตเข้ามานะครับและที่สำคัญคืออาจจะมาพร้อมชิป CPU Apple Silicon Series ใหม่นะครับ M1X นะฮะ
ปัจจุบันเนี่ยใน MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้ที่ผมถืออยู่ใช้ชิป CPU M1 ซึ่งถือว่าเป็นชิป CPU ตัวแรกจากทางฝั่งของ Apple Silicon นะครับที่ถูกนำมาใช้กับเครื่อง Mac ซึ่งชิปตัวนี้เองถูกใช้กับทางฝั่งของ MacBook Air ด้วยนะฮะ MacBook Air M1 MacBook Pro 13นิ้วตัวนี้นะครับ M1 แล้วก็ทางฝั่งของ iMac 24นิ้วนะครับที่ใช้ชิป M1 แต่ถ้าว่าในฝั่งของตัวชิป M1 นั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าทางตัว RAM นะฮะให้มาสูงสุดได้เพียง 16GB เท่านั้นนะครับซึ่ง MacBook Pro นะครับสำหรับระดับ Pro ที่สูงขึ้นมานะฮะคาดว่ามีความต้องการการใช้พลังของการประมวลผลแล้วก็จำนวนของ Memory หรือว่าตัว RAM นั้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นครับข่าวลือที่บอกมาตัว RAM ในชิป CPU M1X ตัวนี้อาจจะสูงสุดถึง 32GB นะครับคือมากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ MacBook Pro ตัวปัจจุบันนะครับผมตัว13นิ้วตัวนี้นะนอกจากนี้ครับอาจจะนำพอร์ตเก่าๆกลับคืนมายกตัวอย่างเช่นช่อง SD card นะครับสำหรับการอ่าน memory card ที่ถ่ายจากกล้องพวกดิจิตอลอะไรต่างๆนะครับเข้ามานะครับต่อมาครับปุ่ม Touch ID อาจจะมีระบบตัวไฟนะครับมาแสดงนะเวลาที่เราใช้งานนอกจากนี้อาจจะมีการเพิ่มพอร์ตอย่างเช่นพอร์ต HDMI นะครับอาจจะดึงกลับคืนมาก็ได้เพราะว่าณปัจจุบันนะครับทางฝั่งของ MacBook Pro เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับพอร์ตที่ให้มาก็จะมีเพียงทางฝั่งของพอร์ต USB-C ที่เป็น Thunderbolt นะครับแล้วก็อาจจะมีหน่อยเป็นพอร์ต 3.5 มม.สำหรับการฟังนะครับผมนอกนั้นก็ไม่มีพอร์ตอะไรเพราะถูกตัดออกนะครับอีกอย่างนึงก็คืออาจจะนำ MagSafe กลับคืนมาอันนี้ต้องรอดูนะว่าจะมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมนี่คือทางฝั่งของ MacBook Pro นะครับผมก็รอดูว่าจะมีไหมและจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่แน่ๆในฐานข้อมูลบอกว่าลงทะเบียนเอาไว้เรียบร้อยนะยังไงต้องมารอดูกันนะครับว่า MacBook จะโผล่มาให้เราเห็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของ iPhone 13นะครับที่เราได้รายงานไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็บอกว่าเลขโมเดลของ iPhone รุ่นใหม่นะครับประกอบไปด้วย A2628 A2630 A2634 A2635 A2640 A2643 A2645 นะครับผมทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับที่ลงทะเบียนไปคาดว่าจะเป็นทางฝั่งของ iPhone 13 series นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทำสรุปข่าวลือของทางฝั่ง iPhone 13เอาไว้ให้แล้วนะครับผมยังไงก็ตามไปดูที่คลิปที่ผมแนบเอาไว้ด้านล่างกันนะครับโอเคเอาเป็นว่านั่นหมายความว่าในปี2021นี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นในช่วงปลายปีก็จะเป็นทางฝั่งของ iPhone รุ่นใหม่แน่นอนครับเพราะว่า1ปีมี1ครั้งในการอัปเกรด iPhone นะครับผม Apple Watch Series 7นะครับผมตัว MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับผมและนอกจากนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือของทางฝั่ง iPad Mini ด้วยนะครับ iPad Mini รุ่นที่6แล้วก็ iPad รุ่นที่9นะครับยังไงรอติดตามกันอีกทีนึงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานไอโมดจะมารายงานให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับฝากติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ